สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเช้าค่อนข้างสายของวันพุธนะคะฝนตกมาทั้งหมด2วันแล้วค่ะอากาศที่นี่ตอนนี้ชุ่มแฉะไปด้วยน้ำนะคะทั้งฝนทั้งลมเลยค่ะไม่ไหวเลยไปซื้ออาหารไม่ได้นะคะเราก็เลยจัดแบบง่ายๆนะคะก็คือเราจะนำไข่นะคะมาดาวให้กรอบนะคะแล้วเราก็จะนำมายำแบบไม่มีเครื่องเคล้ามากนะคะเอาแต่แค่พวกที่เรามีนะคะเพราะฝนตกแม่ค้าไม่ไปตลาดเนาะพวกเราทั้งหมู่บ้านก็เลยอดกันแล้วก็เลือกเอาสิ่งที่เรามีในบ้านเนาะเอามาทำรอแม่ค้าที่จะไปตลาดถ้าฝนหายนะคะวันนี้ไม่ว่าจะมาทำอะไรไม่ว่ายังไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยรวบยอดแบบนี้นะมีแต่ต่างอย่างก็เคยกินเคยทานเนาะว่าแต่ครั้งนี้เราจะเอามารวมกันไม่รู้ชื่อยังไงเพื่อนๆรู้ก็ตั้งชื่อเองให้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวไม่ว่าจะพาทำอะไรเดี๋ยวไม่ว่าขอจัดเก็บวางไว้ก่อนนะเนี่ยไม่ว่าก็จะมีอะไรเนี่ยไงไม่ว่าก็จะมีเส้นนะคะวุ้นเส้นที่เหลือนะวุ้นเส้นร้อนเขาเรียกว่าเส้นแกงร้อนเนาะไว้ก็นำมาต้มนะคะแล้วทีนี้เวลาก็จะมาทำแบบนี้แต่ทีนี้อันนี้มันจะเป็นน้ำจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะออกเผ็ดนะคะเวลาจะใส่ทั้งพริกแห้งนะคะพริกป่นนะพริกป่นแล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้าสดหั่นแล้วก็นำไปเคี่ยวนะคะเคี่ยวแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศ2ลูกเคี่ยวให้เปื่อยเลยนะคะอันที่เป็นไม้นี่เพื่อนๆไม่ต้องคิดว่าเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็คือกิ่งต้นขึ้นช่ายนะที่เอดวายเคยบอกแล้วว่าเอดวายไปตากแล้วจะนำมาใช้ตอนที่ไม่มีต้องการนะคะแล้วก็ได้ช่ายจริงๆค่ะนี่คือต้นขึ้นช่ายนะคะจะมีทั้งดอกแล้วก็กิ่งนะคะเราจะเอาความหอมจากต้นขึ้นช่ายนะคะมาทีนี้เราจะมาทำไข่กันเนาะทีนี้เอดวายจะมาตัดไข่ดาวนะคะจะแล้วขอตั้งกล้องก่อนเนาะรกไข่ยังไม่ได้กวาดเลยเมื่อวานนี้ฝนลมหนักเลยนะคะที่ทางแฉะหมดเลยนะเดี๋ยวไว้จะตัดยกขึ้นมาก่อนเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บกวาดสถานที่แล้วว่าโดนเมื่อวานนี้นะคะโดนฝนสาดซัดเมื่อวานนี้โอ้โหออกมาเก็บไม่ทันนะคะลมมากด้วยนะคะไว้ก็จะตัดแล้วนะคะเนี่ยเราทอดไข่เนี่ยเราต้องทอดให้กรอบนะคะสูตรนี้ไวๆคิดทำเองแหละอาจจะเคยเห็นแล้วแต่ไวๆเพิ่งเคยทำเองเนาะเป็นอาหารจานด่วนของไวๆด้วยนะทำน้ำจิ้มเราต้องทำรสจัดๆนะคะเพื่อนๆจะได้ทานไม่ต้องเปลืองน้ำพริกอีกทีหลังเนาะเนี่ยเห็นไหมคะไวๆจะต้องทอดให้กรอบนะคะไวก็จะนำมาตัดเนาะไวก็จะนำมาตัดนะคะเพื่อนๆเรียกว่ายำไข่ดาวนะคะไว้ตั้งชื่อให้ว่ายำไข่ดาวยำไข่ดาวกรอบนะคะนี่ถ้าเรากรอบไม่กรอบเราก็จะตัดไม่ได้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเราจะตัดเขาก็จะเป็นชิ้นนะคะเดี๋ยวค่อยตัดนะคะแต่ตัดให้เสร็จก่อนเนาะเนี่ยกรอบไข่แถวนี้ก็ฟองเล็กนะคะแต่ราคาเดียวกันนะคะ3ฟอง20นะคะเราอยู่บ้านนอกเราก็ติดกินของแพงกว่าอยู่ในตัวเมืองนะ3ฟอง20นะคะบางวันก็ถ้าใบเล็กก็4ฟอง20นะคะนี่นะคะโอเคนี่เป็นอาหารหน้าฝนเนาะไม่ค้าไม่ได้ไปตลาดเนาะแล้วก็ได้อะไรแล้วก็เอามาทำก่อนโอ้น่าทานนะคะแต่เสียดายเนาะผักไว้ๆไม่มีเนาะเดี๋ยวนะคะล้างมือแป๊บพอทำเสร็จแล้วก็ถึงเราจะไม่ได้ราดเนาะก็น่าจะอร่อยแต่ดีว่าเราไม่ต้องใช้น้ำพริกนะคะเราไม่ต้องใช้น้ำพริกเยอะเราก็ทำน้ำปรุงน่ะ
ให้เข้มข้นหน่อยนะคะไอ้วายจะไม่ยกไปเนาะเพราะว่าพื้นที่มันน้อยเนาะนี่นะคะเนี่ยมีวุ้นเส้นด้วยนะคะแล้วว่าเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วไปถ้าว่าเราจะใส่ก็ใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวไอ้วายจะเอาไว้โชว์ทีหลังเพราะว่าไม่แน่บางทีไอ้วายก็อาจจะเอาไว้ผัดใส่ไข่ไว้ให้หลานตอนมื้อเย็นก็ได้นะคะเพราะว่าเราทำแล้วหลานก็ทานด้วยไม่ได้เนาะประเภทนี้เนาะโอเคไอ้วายจะใช้นิดเดียวนะคะอีกที่เหลือไอ้วายจะนำไปผัดวุ้นเส้นให้หลานตอนเย็นนะคะจะได้เป็นการประหยัดเนาะเพราะว่าเรามีของน้อยเนาะเรามีของน้อยอ่ะเดี๋ยวไว้เอาไว้แต่งหน้าก็ได้ไว้ก็จะโรยนะคะเนี่ยนี่นะคะก็จะแปะอย่างนี้เนาะมะเขือเทศเราต้องเคี่ยวให้ต้องเคี่ยวนะคะเคี่ยวกับเครื่องปรุงให้นั่นนะคะให้เปื่อยนะคะจะได้สีสันเนาะนี่ไงคะจะเสียดายไว้ไม่มีผักโรยหน้าเนาะผักชีเขาก็ต้องโรยหน้าเนาะแต่อันนี้อย่างว่าเนาะเราจะทำเท่าที่เรามีนะคะเพื่อนน้ำปรุงน้ำยำเราก็ทำตามชอบนะคะไม่ว่าจะเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็จะเผ็ดด้วย3รสเลยเผ็ดเปรี้ยวหวานเนี่ยเห็นไหมคะเมนูหน้าฝนเมนูหน้าฝนนะจ๊ะเราใช้ไข่3ฟองนะคะเราใช้ไข่3ฟองเนี่ยทีนี้เราเอามาแต่งหน้าหน่อยนิดนึงที่จริงเราจะใส่เยอะก็ได้นะคะแต่ไวๆเสียดายเนาะอ่ะไวๆจะโรยหน้าหน่อยแต่งหน้าหน่อยนะคะโอเคเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาเป็นว่าเมนูหน้าฝนก็แล้วกันเมนูหน้าฝนเอาสัก3คำเนาะนี่ที่เหลือเราก็เอาไว้ผัดใส่ไข่มื้อเย็นให้หลานเนาะอันนี้ออกไปก็ได้เนาะไม่สวยงามโอเคแล้วก็จะเสร็จแล้วเมนูไข่ดาวกรอบทรงเครื่องดีกว่าไงมันก็น่าทานเหมือนกันนะคะเพื่อนๆหน้าฝนนะคะไปมาหาสูตรที่ไหนไม่ได้ง่ายๆก็เลือกเมนูฝากเมนูนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจสักเมนูนะคะขอบคุณค่ะที่รับชม